ก็มากินอาหารในห้องอาหารของโรงแรมค่ะอาหารเยอะไหมแม่เยอะจ้ะแม่ได้อะไรแล้วเปล่านี่ของแม่แล้วนี่ของแม่เยอะมากเออมันก็จะมีแบบอันนี้คือไข่ดาวแบบไส้กรอกแล้วก็มีแกงด้วยแล้วก็จะเป็นพวกสลัดนะคะมีข้าวผัดมีกะเพราหมูสับพี่อันนี้คือตื่นแต่เช้าเพื่อจะออกไปเที่ยวต่ออ๋อเพื่อกินข้าวแล้วไงต่อสวยไม่ไปเที่ยวต่อไปเที่ยวต่อไปกลับไปที่โต๊ะกันนี่จานของหนูนะทุกคนขนมปังที่โดนหนูตักเนยกินน้อยหนูตักเนยตักแยมสตรอเบอรี่แล้วก็สังขยากินน้อยกินน้อยนี่คือกะอิ่มยันเที่ยงเลยป่ะเนี่ยไม่หิวเลยหิวเลยอัพเดทกันแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปไหว้สารหลักเมืองก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปไหนต่อเดี๋ยวว่ากันเห็นป้าว่าจะวัดไปวัดที่นครต่อนะครับวันนี้เราน่าจะออกจากสุราษฎร์เลยโอเคขอตัวกินข้าวแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีน่าจะที่วัดเลยนะครับผมอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่2เฮ้ยรู้มากพี่พูดตามหนูดูเสื้อดูเสื้อคิวบอยนะคะซื้อเองจ่ายเองใส่เองนะคะใส่คู่ก็สวยใส่เดี่ยวก็สวยนะฮะใส่เดี่ยวป่ะล่ะเฮ้ยเดี๋ยวคนละเดี่ยวนะตอนนี้เราอยู่ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์นะครับพอหลังจากเสร็จที่ศาลหลักเมืองเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปนครศรีธรรมราชกันต่อนะครับผมเดินทางกันยาวๆเลยทริปนี้ถ้าเราไปถึงนครศรีธรรมราชนี่จะร่วมประมาณเกือบพันโลแล้วโอเคเดี๋ยวขอตัวเข้าไปทำบุญก่อนนะฮะอินเสิร์ตภาพสารหลักเมืองให้ดูละกันสวยมากเดี๋ยวต้องฝากนิดนึงเวลาเรามาทริปเที่ยวหรือมาอะไรอย่างเงี้ยเรามีทั้งเที่ยวด้วยมีโปรแกรมเที่ยวที่สถานที่สวยๆที่เราอยากจะไปแต่ในทริปนั้นเนี่ยถ้ามีทำบุญสัก2ที่ก็จะเป็นเหมือนเอาเลิกเอาใช้ให้ทริปมันก็จะเป็นทริปที่กู๊ดทริปนะฮะไปทำบุญดีกว่าโดดเรียนมาไหมเนี่ยโดดเรียนมาใช่ไหมนี่ฮะน้องๆแฟนคลับจากสุราษฎร์นี่แหลงตายสิแหลงตายสิเอาคำว่าอะไรอะไรก็ได้พูดทักทายใส่ไฮกล้องหน่อยสวัสดีครับใส่เขาคนละประโยคกูไม่เป็นครับกูไม่เป็นครับครับผมมาครับไปถ่ายกับพี่กีนให้ครบกันมาแฟนฝากถือครับได้เลยเฮ้ยมาถ่ายรูปหน่อยสามคนเราอะถ่ายรูปหน่อยเฮ้ยป้าถ่ายรูปหน่อยเก็บกล้องป้าถือกล้องไว้ด้วยถ่ายรูปป้าให้หน่อยเดี๋ยวโอเคค่ะเมื่อกี้เราก็ไปไหว้ศาลหลักเมืองกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อคะแม่ไปนครศรีธรรมราชค่ะไปไหว้ไอ้ไข่ค่ะสงสัยละสิหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้จักหนูก็เพิ่งรู้จักจากการมาทริปนี้มีเด็กจากนครศรีธรรมราชเขาแนะนำกันมาแล้วป้ากับแม่ก็ไปศึกษาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวไว้เราพาไปดูกันว่าอะไรคือไอ้ไข่นะคะเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะแล้วเจ้ไอเอมเฮ้ยเงียบแล้วขับรถไปเราฝากชีวิตไว้กับคนคนนี้นะคะแล้วเจอกันตอนนี้เราอยู่ไหนนะคะตอนนี้เราอยู่วัดเรียกว่าไอ้ไข่วัดเจดีวัดเจดีคือไปอ่านประวัติเขามาพี่เขาบอกว่าเขาอะชอบเรียกว่าไอ้ไข่เขาจะรูปร่างแบบเหมือนกุมารน่ะแต่หนูไม่แน่ใจว่าเขาคืออะไรนะแล้วก็อยู่ที่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งตอนนี้บรรยากาศก็เป็นใจมากค่ะดู โอ้คือน่าแปลกใจมากตั้งแต่หน้าปากซอยประมาณ 6.9 กิโลก็7กิโลครับตลอดทางจึงมีไก่ตัวใหญ่แบบเยอะมากๆราคาไม่ใช่ถูกๆใช่ๆราคาต้องบอกว่าแบบ 2-3 หมื่นหลักหมื่นจนถึงหลักแสนใช่ๆตอนนี้ก็ฝนตกแล้วด้วยใช่ๆเดี๋ยวเราก็เข้าข้างในแล้วเดี๋ยวไปดูให้ดูบรรยากาศข้างในกันค่ะทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวไปทำบุญนะคะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพข้างในให้ดูนะบ๊ายบายบ๊ายบายส่วน
ของตรงข้างในอันนี้นะคะมันก็เหมือนเป็นความเชื่อที่เนี่ยก็ศักดิ์สิทธิ์เรื่องการแบบขอโชคลาภเงินทองก็ขอหวยนั่นเองตรงนี้ก็จะมีการที่เรียกว่าขูดขอหวยอ่ะพอถึงวันหวยออกถ้าสมหวังถูกหวยเขาก็จะมาแก้บนกันที่นี่นะคะนั่งรอเบลมาหาผมเขาคือใครเป็นกลุ่มคนทำคลิปมอเตอร์ไซค์ซึ่งผมมาติดตามเขาช่องคนร้านซับด้วยก็คือต่างคนต่างติดตามกันแล้วมาเจอกันเขาขับรถมาหาขับรถมาหาถึงนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะFC พี่มานานมากเช่นกันเลยติดตามผลงานของคุณมากนะรู้จักพี่มาแต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ตั้งแต่ผมตัวแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยจริงจริงนี่สำหรับการพูดคุยแบบพิเศษนี้นะคะเราจะไม่ตัดลงร้องของเรานะคะแต่ว่าเราจะให้ไปรับชมกันที่ช่องของเบลเดี๋ยวจะให้เบลฝากช่องไว้เลยนะทุกคนโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมขอฝากหน่อยเผอิญว่าวันนี้นี่ฮะผมพูดเลยดีกว่าชื่อช่องอะไรฮะเบลวิกฤตครับคือเขาอะขับรถมาหาผมจากขนมครับผมประมาณ 40-50 โลเกือบจะคาดกันคือถ้าคาดเนี่ยจะไปเจอที่ที่นครศรีธรรมราชเลยอันนั้นร้อยโลซึ่งร้อยโลต้องบอกว่าน้องเขาอะมาทำคอนเทนต์ส่วนคอนเทนต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้เลยข้างล่างนะฮะไปดูที่ช่องน้องเขาเลยนะครับผมว่าเราไปคุยอะไรกันมีอะไรพูดคุยอะไรกันคอนเทนต์อยู่ในช่องน้องนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับชื่อเบลวิกฤตครับเกี่ยวกับช่องรถไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถแว้นรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รถยนต์ยังคงอยู่ในเรื่องของเขาเป็นรถใช่ไหมที่ว่าใหญ่เล็กอะไรพวกนี้ใช่ยังอยู่กับรถใหญ่เล็กนี่คือรถใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าเฮ้ยสกิลมันต้องเอามีบ้างนะพี่นะมีบ้างฝากน้องเดียวด้วยนะครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับดีใจมากเลยเจอพี่กิ๊ฟถึงแล้วฮะตอนนี้เราอยู่วัดพระธาตุของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปทำบุญกันต่อต้องบอกว่าทริปนี้เป็นทริปที่ only บุญแทบจะไม่ได้เที่ยวกันเลยแต่ว่าการเที่ยวก็เหมือนการทำบุญไปด้วยในตัวต้องบอกว่าการทำบุญก็เหมือนการเที่ยวไปด้วยในตัวเออกูพูดเหมือนกูอะโอเคครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปทำบุญข้างในแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้ดูนะรับบุญกันทั่วหน้าทุกคนสาธุสาธุนะครับอันนี้เป็นทัวร์จีนเหรอเจ๊กเหรอหน้าได้อยู่หน้ายังเจ๊กมีลูกในกะตั้งชื่อไว้ว่าโรเบิร์ตดูหน้าพ นี่มาเจอแฟนคลับที่วัดมหาธาตุนะคะมาจากไหนมาจากไหนชุมพรครับชุมพรก็คือมาหาพี่กีนโดยเฉพาะใช่นี่ตามมาจากวัดไอ้ไก่เลยเนี่ยลงในเพจปุ๊บตามมันทีไม่จริงใจแล้วเมื่อทำบุญมึงโกหกแล้วใช่มึงเข้าวัดด่าบาปอ่ะก็ขอบคุณที่มาเจอกันนะคะไว้รอติดตามได้ในวิดีโอในวล็อกที่จะตัดให้ดูเลยจำวันเกิดพี่ได้ไหมเนี่ย19ตุลาเย้เพิ่งเปิดเฟซดูเมื่อกี้เพิ่งบอกเมื่อกี้นั่นแหละFC ทุกที่เลยจริงๆนะคะจ้างมาเท่าไหร่50ทู50ทูต้องบอกว่าใช่ค่ะพี่จ้างเพิ่งเข้าวงการสตรีมเมอร์มาสาวน้อยหนูอิมเอมนะฮะเข้าวงการมาประมาณ2เดือน2เดือนแบบว่าเวลามาเที่ยวต่างจังหวัดมีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปเป็นรู้สึกไงบ้างแต่พูดฝากอะไรถึงน้องๆที่แบบมาถ่ายรูปด้วยขอบคุณมากนะคะไม่ว่าจะมาหาหนูหรือมาหาพี่กีนแล้วก็ขอถ่ายรูปเป็นมารยาทก็ตามก็รู้สึกดีใจอย่างน้อยเขาก็รู้จักเราอย่างน้อยก็รู้จักอย่างน้อยก็ทักคนถูกอย่างน้อยก็พูดถูกคนก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ฝากติดตามพี่กีนแล้วก็หนูด้วยนะคะฝากติดตามทั้งสองคนเลยนะครับผมน้องๆน่ารักเนาะน่ารักรู้สึกดีไหมเป็นพลังงานนั่นบุกมากเลยนะจริงๆการที่แบบมีน้องมาแฟนคลับมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกำลังใจกันเออแบบสุดๆเลยอ่ะจริงๆแบบรู้สึกดีใจมากขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะเพื่อนๆเปิดรายการออนทัวร์แล้วหลังจากจบทริปนี้เนี่ยเราได้ทำบล็อกอีกจะทำบ่อยๆเลยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามช่องหนูเอ็มเอ็มแล้วก็เอสคูรูเซียด้วยนะครับผมขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักแล้วค่ะตอนนี้แล้วก็ทำบุญที่วัดมหาธาตุเสร็จแล้วเดี๋ยวไว้เราไปรอชมที่พักกันเลยดีกว่าคืนนี้ออกล่าแน่ล่าอะไรล่าของกินอร่อยๆแถวนี้ซีฟู้ดเยอะถูกแล้วซีฟู้ดเยอะตอนนี้เ
ถึงที่พักแล้วนะคะมันก็คือเกิดจากการที่แม่หนูเคยมาที่นครศรีธรรมราชแล้วแม่หนูก็โทรมาบอกน้องเอมลองเสิร์ชแม่ก็ให้ชื่อโรงแรมมาแล้วก็เสิร์ชแล้วก็มาจบที่นี่นะคะซึ่งมันก็เป็นความบังเอิญที่มันเป็นที่ที่บ้านพี่กีนอ่ะเคยมาพักหลายครั้งแล้วก็นานแล้วคือต้องบอกอย่างนี้ที่บ้านผมอ่ะมาหาดใหญ่เป็นเรื่องปกติตั้งแต่อนุบาลจนถึงตอนช่วงมัธยมต้นก่อนที่ผมจะเลิกเรียนคือมาที่นี่ตลอดซึ่งจะผ่านช่วงนครศรีธรรมราชตอนช่วงมาหาดใหญ่โรงแรมเนี้ยพักเกิน10รอบแล้วเหมือนวังเลยอ่ะพี่ใช่ๆมันใหญ่แล้วก็หรูที่เนี่ยคือโรงแรมเป็นโรงแรมเก่าแก่มากๆเท่มั้ยหรูมากมีน้ำพุด้วยดูหรามากเดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันว่าเป็นยังไงนะ Let's go ถึงแล้วไปตอนนี้เราอยู่ไหนกันคะตอนนี้เราอยู่ป่วยในหนังนะครับมีเมนูแนะนำเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะคะว่าจะอร่อยสมชื่อไหมนะไว้อินเสิร์ตภาพอาหารให้ดูนะคะครับผมแล้วก็ไปเจอช่วงกินพาแดงอาหารก็เริ่มมาแล้วนะคะนี่ของเด็ดอยู่นี่ไหนกันเชียงปูผัดผงกะหรี่ใช่ถือว่าน่ากินอยู่งั้นเดี๋ยวไว้หลังกินอาหารเสร็จเรามาดูข้าวเดียวก็ขอตัวรับไปทำแผนกันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่โรงแรมกันละคือตอนแรกอ่ะนี่ผมบอกแพนเพื่อนไว้คิดว่าเราแรกจะกลับวันที่18สรุปคือเดี๋ยวเราจะกลับเดินทางกลับในวันที่17ก็คือพรุ่งนี้เช้าเลยเพราะว่าเอาจริงๆมันก็ตามโปรแกรมเราอย่างทำบุญอะไรมันก็ครบหมดแล้วคือมันก็เหมือนอยู่ไปเปื่อยอีกวันนึงก็เลยคิดว่ากลับไปทำงานดีกว่าก่อนที่จะสู่เข้าสู่เรื่องกลับเนี่ยไปเรื่องอาหารก่อนครัวในหนังร้านครัวในหนังเอาจริงๆผมไปกินมาก็ถามว่าอาหารมันคือรสชาติอาหารคนพื้นที่นั่นแหละสำหรับผมว่ามันก็โอเคนะโดยรวมแล้วตามภาพบรรยากาศที่เห็นกันเลยท้ายเลยนะครับผมก็คือเราเนี่ยตัวผมเองแล้วก็หนูอิมเอนะครับตอนนี้ไลฟ์สตรีมอยู่ที่ช่องทาง Facebook เพจ Facebook นะครับ Exclusive และหนูอิมเอเดี๋ยวขึ้นจอให้ดูข้างๆเลยนะฮะใครที่อยากจะรับชมติดตามผลงานพวกเรา2คนนะครับเข้าไปที่แฟนเพจได้เลยตอนนี้ไม่ได้ไลฟ์สตรีมในช่องทางของ Twitch แล้วนะฮะอยู่ที่ Facebook ตลอดนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามแล้วก็ขอบคุณที่ดูวอล์กนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมและอิมเอมนะฮะสำหรับทริปนี้ก็ต้องขอตัวกลับลาจริงๆก็เรียกว่าเป็นทริปบุญกุศลเลยแหละทริปทำบุญทั้งทริปเลยนะฮะเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยทำแต่บุญกันแล้วก็19ตุลาคมนี้เป็นเดือนเกิดผมมันก็เหมือนว่าทำบุญก่อนที่จะถึงวันเกิดเอาโชคเอาลาภเข้าชีวิตหน่อยนะวันเกิดนี้ก็ครบ23ปีของผมนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามผมและหนูอิมเอมด้วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับการรับชมวีล็อกนี้นะครับผมไปละสวัสดีครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะฮะช่างภาพบ๊ายบายพูดต้องเยอะแล้วลืมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นในช่องทางแฟนเพจของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามกด follow นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซัพพอร์ตและส่งดาวกันด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณอีกทีหนึ่งขอบคุณอีกรอบหนึ่งขอบคุณอพอละได้คลีนเอานี่ไหมคะไม่ต้องไปอ่างราชดานครศรีธรรมราชก็มีอย่างนี้